Everybody, welcome to English Level Up. สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะครูพี่แนทคะครูพี่นุ่นจะได้ไปทะเลแล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นจังเลย I'm so excitingโอ้ครูพี่นุ่นคะ I'm so exciting ไม่ได้นะคะถ้าจะบอกว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยเราจะต้องใช้คำว่า excited ที่เติม ed ค่ะแปลว่ารู้สึกใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆนะคะในเรื่องของ adjective นะคะที่ลงท้ายด้วย ed หรือ ing ที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobsแล้วน้องสังเกตด้วยนะคะว่าจะเจอ adjective ที่ลงท้ายด้วย ed หรือ ing ที่ใช้แสดงความรู้สึกหรือเปล่าไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียนภาษาไทยภาษาไทยคุณดีมากนะครับ thank you your Thai is very good your English is very good thank you I would like to see a dentist ผมจะมาหาฟันหมอผมว่าหมอฟันดีกว่านะครับถ้าฟันหมอนี่มันจะน่ากลัวเกินไปอ๋อเหรอ I am a dentist and welcome to the dentist what เฮ้ยอะไรเนี่ย dentist คือหมอฟันครับร้านหมอฟันหรือคลินิกหมอฟันก็เรียกว่า dental clinic welcome to the dental clinic โอเคได้ welcome to the dental clinic oh okay how is your oral healthOh, can I tell you a secret? Okay. It's really bad. I'm sure it's very bad. อะไรครับคุณหมอ bad smell ครับอ๋อโอ้คุณหมอครับเรียก bad breath ครับเพราะคำว่า breathe b r e a t h e breathe สระ e คือ verb หายใจแต่เอา e ออกจะเป็นสระ e นะครับเป็น breath คือลมหายใจถ้ากลิ่นปากสดชื่นเรียกว่า bad breathลมหายใจไม่สดชื่นครับคุณหมอครับผมขอบอกความลับนึงครับครับคุณหมอใส่หน้ากากกลิ่นน่าจะสะท้อนอยู่เลยกับตัวเองปกตินะครับโอ้ขอเล่น just kidding I have a toothache you have a toothache oh so insect eat your teeth แมงกินฟันครับYeah, I think I have a cavity. Gravity? No, cavity. Oh, gravity like... Oh, 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 oh. คุณหมอครับผมอย่าเพิ่งไปล่องลอยในอากาศกลับมาสู่โลกนิดนึงครับผมก็หมายถึง cavity ก็คือฟันผุนี่แหละครับโอ้นั่นนะครับ tooth decay หรือ cavity ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าฟันผุครับ I will check your teeth for you not my teeth not your teeth your teeth oh my teeth okay okay I think I might have to get some fillings yes so everybody have some feelings when they come to the dental clinic some may hurt angry sad cry happy no no happy confused ไม่ค่อยมีสับสนนะครับพี่คริสผมเนี่ยนะครับจะสับสนเรื่องคุณหมอเนี่ยนะครับจะไม่ให้สับสนได้ไงล่ะครับคุณผู้ชมครับทางคนไข้ก็คือ patient อย่าลืมนะครับไม่ใช่ patient คนไข้ชาวต่างชาติหมอเขาบอกว่า I need to get a filling หรือ I need to get some filling สระอีชัดเจนนะครับมาจากคำว่า fill ที่แปลว่าเติม filling ก็คือการเติมเต็มก็คือไอ้เจ้าฟันผุเนี่ยก็คือเติมก็คือคุณฟันและ feeling นะครับ feeling feeling เหมือนเพลงสระอีเนี่ยมันคือความรู้สึกครับคุณหมอบอกสิครับ yes you might need some fillings okay yes you might need some fillings okay let's do this I'm a big man okay let's go inside the room okay เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job นะคะน้องๆเห็นการใช้ adjective ที่ลงท้ายด้วย ed หรือ ing เพื่อแสดงความรู้สึกกันบ้างไหมเอ่ยครูพี่นุ่นจะอยู่คำหนึ่งนะคะคำที่บอกว่า confusedที่แปลว่ารู้สึกสับสนนั่นเองค่ะน้องๆคำคำนี้นะคะเป็น adjective ที่ลงท้ายด้วย ed ใช้แสดงความรู้สึกค่ะน้องๆคะปกติ adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะเขาจะมีหน้าที่ขยายคำนามนั่นเองค่ะหรือว่าบอกลักษณะของคำนามคำนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น adjective ที่บอกสี
yellow สีเหลือง black สีดำหรือ adjective ที่บอกขนาดนะคะ small เล็ก big ใหญ่หรือจะแสดงความคิดเห็นก็ได้ค่ะเช่น beautiful สวยงาม ugly น่าเกลียดเป็นต้นค่ะแต่ก็มี adjective บางคำนะคะที่ถูกยืมรูปมาจากกริยาค่ะโดยการเติม ed หรือ ing เข้าไปข้างท้ายคำค่ะทีนี้ adjective ที่ลงท้ายด้วย ed และ ing ในที่นี้นะคะก็จะใช้เพื่อแสดงความรู้สึกนั่นเองค่ะ adjective นะคะที่ลงท้ายด้วย ed และ ing นะคะมีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะข้อที่1 นะคะคำ adjective นะคะที่ลงท้ายด้วย ed เขาจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะเช่น bore ที่เป็น verb นะคะแปลว่าทำให้เบื่อถ้าเติม ed ลงไปจะกลายเป็น boredเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกเบื่อส่วนคำว่า confuse ที่เป็น verb นะคะแปลว่าทำให้สับสนถ้าเติม ed ลงไปจะกลายเป็น confused เป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกสับสนการนำมาใช้ในประโยคก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะโครงสร้างนะคะก็จะเป็น subject บวก verb to be แล้วก็บวกด้วย adjective ที่แสดงความรู้สึกค่ะยกตัวอย่างเช่น I am bored ฉันรู้สึกเบื่อ I am confusedฉันรู้สึกสับสนข้อที่2นะคะ adjective ที่ลงท้ายด้วย ing นะคะน้องๆจะสามารถใช้อธิบายความรู้สึกนั่นเองค่ะแปลว่าหน้ายกตัวอย่างเช่นคำว่า bored ที่เป็น verb นะคะปกติแล้วก็จะแปลว่าทำให้เบื่อหน่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเติม ing ลงไปกลายเป็น boring เป็น adjective ค่ะแปลว่าหน้าเบื่อ confused ที่เป็น verb นะคะแปลว่าทำให้สับสนเติม ing ลงไปเป็น confusing เป็น adjective ค่ะแปลว่าน่าสับสนนั่นเองส่วนโครงสร้างนะคะก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆก็จะใช้ subject นะคะบวก verb to be แล้วก็บวกด้วย adjective ที่ลงท้ายด้วย ing ที่แปลว่าน่าเพื่อแสดงความรู้สึกค่ะยกตัวอย่างเช่น this game is boring เกมนี้มันน่าเบื่อ this is really confusing นี่มันน่าสับสนจริงๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า boring แปลว่าน่าเบื่อ confusing แปลว่าน่าสับสนค่ะนอกจากนี้นะคะ verb ที่เปลี่ยนเป็น adjective และลงท้ายด้วย ed หรือ ing เนี่ยใช้แสดงอารมณ์ยังมีอีกหลายตัวด้วยกันนะคะน้องๆ amazed ทำให้ทึ่งหรือประหลาดใจ amazed รู้สึกทึ่งรู้สึกประหลาดใจ amazing น่าทึ่งน่าประหลาดใจannoy ทำให้รำคาญ annoyed รู้สึกรำคาญ annoying น่ารำคาญ depressed ทำให้หดหู่ทำให้เศร้า depressed รู้สึกหดหู่รู้สึกเศร้า depressing น่าหดหู่น่าเศร้า disappoint ทำให้ผิดหวัง disappointed รู้สึกผิดหวัง disappointing น่าผิดหวัง excitedทำให้ตื่นเต้น excited รู้สึกตื่นเต้น exciting น่าตื่นเต้น interest ทำให้สนใจ interested รู้สึกสนใจ interesting น่าสนใจ satisfy ทำให้พอใจ satisfied รู้สึกพอใจ satisfying น่าพอใจ terrify ทำให้หวาดกลัว terrifiedรู้สึกหวาดกลัว terrifying หน้าหวาดกลัวเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมี adjective ที่ลงท้ายด้วย ed หรือ ing ที่แสดงความรู้สึกที่อยู่ตรงประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะGood morning Cookie Whoa What's up เป็นไรไปเนี่ยYou look like you have the weight of the world on your shoulders. Weight of the world on your shoulders. เหมือนแบบแบกโลกไว้ทั้งใบเลยเป็นไรมากปะเนี่ย The writer from the Good Food Guide is coming to review the cafe this afternoon. นักเขียนจากนิตยสารอาหารนั้นจะมาวิจารณ์อาหารที่ร้านบ่ายนี้ That's great news, Cookie. ข่าวดีตายไป A good write-up. Write-up คือการเขียนเชียร์เขียนชงว่าโอ้โหที่นี่เจ๋งเป็นสุดๆเลยครับ A good write-up in that magazine.Can really make you make you ให้นี่ก็คือทำให้ติดตลาดได้เลยทำให้เจริญรุ่งเรืองได้เลยเนี่ยเอ้ยดีดิ But a bad review can break me แต่ถ้าไม่ดีก็ร่วงอ่ะอันนั้นก็จริงนะ
Hey, don't be so pessimistic. มองโลกในแง่ร้ายไปเปล่า I mean, you serve the best food in town. ในย่านนี้นะถามใครต่อใครเขาก็รู้ว่าคุกกี้อร่อยสุดแล้ว I'm not worried about my food. เรื่องอาหารไม่กลัวหรอก I'm worried about my customers. ลูกค้าดิใช่เลย The homeboys. Those hooligans can really, really ruin your reputation. พวกโฮมบอยตัวป่วนนะทำให้ร้านเสียภาพลักษณ์ได้เลยเนี่ยไอ้ฮูลิแกนมันชอบทำลายร้านเลยไอ้สองตัวนี้นะ You have to stop them from coming to the cafe today. คุกกี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้สองตัวนั้นไม่โผล่มาที่ร้านวันนี้ How? ก็แบบนี่ไง Call dude and tell him you're closed today. โทรหาดูแล้วบอกวันนี้ร้านปิดไม่ต้องมา That might work. ลองดูได้ได้Hey, what's up, dude? อะไรนะ Something's vibrating in my trousers, man. Vibrating นะครับมันกำลังสั่นในกางเกงเราเนี่ยโอ้อะไรอ่ะโอ้โทรศัพท์นี่เองดูดโฮมบอยครับผม Hello, dude. It's Cookie. Cookie ไหนอ่ะ Cookie from Cookie's Restaurant. Restaurant ร้านอาหาร Cookie.อ๋อคุกกี้ครับแหมเป็นคาเฟ่ดีเป็นรีสอร์ทไว้ตอนนี้เป็นร้านอาหารเชียวแหมไฮโซไฮโซและตัวเองมาแบบเป็นเมมเบอร์ของไฮโซไซตี้สังคมชั้นโถไฮโซมากๆ Yeah and I don't need low so customers like the homeboys around ไม่ต้องการหรอกพวกโลโซมีอยู่ในร้านอย่างเงี้ย Sorry อีกทีดิ I was just calling to tell you that we're closed today วันนี้ร้านปิดเฉยเลยโว้ย What a bummer มันน่าเสียดายสุดๆเลย Alright never mind We'll see you next week Cookie Yeah thanks dude Bye เดี๋ยวๆขอว่า Cookie What Miss you คิดถึงนะ Bye เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆแหมดูรายการ English Breakfast กันเพลินเลยนะคะว่าแต่น้องๆเจอ adjective ที่ลงท้ายด้วย ed หรือ ing ที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกกันหรือเปล่าคะครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm not worried about my food ฉันไม่ได้กังวลเกี่ยวกับอาหารของฉันค่ะน้องเห็นไหมคะคำว่า worried นะคะเป็น adjective ที่ลงท้ายด้วย ed ค่ะแปลว่ารู้สึกกังวลนั่นเองถ้าจำได้แล้วเรามาเล่นเกมกันค่ะน้องๆมาดูนะคะว่าประโยคต่อไปนี้เนี่ยเราจะใช้ adjective ที่ลงท้ายด้วย ed แปลว่ารู้สึกหรือ adjective ที่ลงท้ายด้วย ing แปลว่าหน้าข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันรู้สึกผิดหวังมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า I'm so ใช้อะไรดีคะระหว่าง disappointed หรือ disappointing TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ disappointed นั่นเองค่ะ I'm so disappointed ฉันรู้สึกผิดหวังมากน้องๆเห็นไหมคะ disappointed เป็น adjective ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะแปลว่ารู้สึกผิดหวังนั่นเองและถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าโจทย์คณิตศาสตร์ข้อนี้เนี่ยน่าสับสนมากเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ This math problem is so ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า confused กับ confusing ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า confusingThis math problem is so confusing. โจทย์คณิตศาสตร์ข้อนี้เนี่ยน่าสับสนมากๆเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า confusing นะคะจะแปลว่าน่าสับสนในขณะที่ confused ที่เติม ed จะแปลว่ารู้สึกสับสนค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่านี่คือหนังสือที่น่าสนใจภาษาอังกฤษจะพูดว่า This is an book. ใช้อะไรดีคะระหว่าง interested หรือ interestingTikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ interesting นั่นเองค่ะ This is an interesting book นี่คือหนังสือที่น่าสนใจน้องๆเห็นไหมคะคำว่า interesting เป็น adjective ที่ลงท้ายด้วย ing นะคะแปลว่าน่าสนใจนั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะ adjective ที่ลงท้ายด้วย ed กับ ing จะเป็น adjective ที่ใช้แสดงความรู้สึกค่ะลงท้ายด้วย ed จะแปลว่ารู้สึกส่วนลงท้ายด้วย ing จะแปลว่าหน้าค่ะต่อไปนะคะขอเชิญพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆในเรื่องของข้อสอบ ONET กันค่ะส่วนข้อสอบ ONET ในวันนี้นะคะจะเป็นข้อสอบ ONET วิชาภาษาอังกฤษค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่6
ปี2561มาทำไปด้วยกันเลยจากข้อสอบนะคะมีแผนภูมิมาให้4ข้อค่ะโดยโจทย์บอกว่า there are 180 students มีนักเรียนจำนวน180คนคำว่า there are แปลว่ามีนะคะ100คือ100 80คือ80คำว่า students แปลว่าเด็กนักเรียนโดยที่เติม s เนี่ยก็เพราะเด็กนักเรียนมีหลายคนค่ะส่วนประโยคถัดมานะคะ half of them go to school by bus เด็กจำนวนครึ่งหนึ่งค่ะไปโรงเรียนด้วยรถบัสคำว่า half แปลว่าครึ่งหนึ่งค่ะส่วนคำว่า them ที่แปลว่าพวกเขาก็จะใช้แทนเด็กนักเรียนที่ได้กล่าวขึ้นมาก่อนหน้านั่นเองประโยคถัดไปนะคะ more students ride a bicycle than walk to school และนักเรียนที่ขี่จักรยานมีมากกว่าเด็กที่เดินไปโรงเรียนค่ะให้น้องๆสังเกตคำว่า more นะคะจะใช้คู่กับคำว่า than จะแปลว่ามากกว่าค่ะทีนี้น้องๆมาดูแผนภูมิกันค่ะโจทย์ถามคือWhich diagram is correct? แผนภูมิข้อไหนที่ถูกต้องนะคะคำว่า which ในที่นี้แปลว่าอันไหนคำว่า diagram แปลว่าแผนภูมิหรือกราฟค่ะคำว่า correct นะคะแปลว่าถูกต้องรวมกันเป็นแผนภูมิข้อไหนที่ถูกต้องน้องๆเห็นตัวเลขที่อยู่ซ้ายมือของแผนภูมิไหมคะตัวเลขนี้นะคะคือจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด180คนค่ะส่วนข้างล่างแผนภูมิแต่ละแท่งได้บอกวิธีที่เด็กนักเรียนไปโรงเรียนค่ะ1ก็คือ by bus คือไปโดยรถบัสค่ะ by bike คือไปโดยจักรยานและ on foot คำว่า foot แปลว่าเท้าใช่ไหมคะน้องๆนั่นก็คือเดินไปโรงเรียนนั่นเองค่ะข้อที่ต้องตัดออกเลยนะคะก็คือข้อที่3กับ4ค่ะเพราะจากโจทย์บอกว่า there are 180 students มีนักเรียนจำนวน180คนแต่เขาบอกว่า half of them go to school by busเด็กจำนวนครึ่งหนึ่งไปโรงเรียนด้วยรถบัสแสดงว่าข้อ3กับข้อ4ผิดแน่นอนเลยค่ะเพราะจำนวนของเด็กนักเรียนที่ใช้รถบัสไปโรงเรียนต้องมีแค่90คนเท่านั้นการที่แผนภูมิสูงถึงเลข180จึงผิดนั่นเองค่ะทีนี้ข้อ1หรือข้อ2ล่ะที่ถูกต้องให้ขึ้นไปดูโจทย์อีกทีค่ะโจทย์บอกว่า more students ride a bicycle than walk to schoolและเด็กนักเรียนที่ขี่จักรยานมีมากกว่าเด็กที่เดินไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วค่ะน้องๆว่าต้องเป็นแผนภูมิข้อที่2นั่นเองเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเพราะแผนภูมิของเด็กที่ขี่จักรยานมี50คนสูงกว่าแผนภูมิของเด็กที่เดินไปโรงเรียนซึ่งมีแค่40คนเท่านั้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆข้อสอบเรื่องแผนภูมิเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่น้องๆเนี่ยต้องแปลให้ออกนะคะแล้วก็ใช้วิธีการตัดช้อยข้อที่ผิดออกนั่นเองใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ค่ะในตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะนี่คือบุคคลที่มีพลังเปลี่ยนแปลงตัวเองทลายขีดจำกัดที่คนมักจะคิดไว้ให้หมดไปท่านมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรไปฟังกันค่ะก่อนป่วยเนี่ยท่านนะเป็นคนธรรมดาแข็งแรงเดินไปไหนมาไหนปกติเป็นหนุ่มหล่อคนหนึ่งมาป่วยนะครับตอนอายุ20เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอกล้ามเนื้อก็จะตกไปเรื่อยๆครับในที่สุดเนี่ยนะจะยกมือยกไม้ไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้ปัจจุบันนี้ครับป่วยมาแล้ว17ปีเริ่มแรกครับรู้สึกว่านะท้อมากๆเดิมทีท่านชอบทำงานเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะและก็มาทำงานในบริษัทรถยนต์ก็ไม่ได้คุณหมอบอกทำงานไม่ได้แล้วใจคงจะตกขนาดไหนตอนที่เป็นคนพิการเนี่ยนะพื้นก็ไม่ดีนะเดินไปไหนลำบากโทษสิ่งแวดล้อมโทษประเทศทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมสิ่งอำนวยความสะดวกไม่พร้อมโทษสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตลอดเลยแต่มีอยู่คำหนึ่งนะได้ฟังจากเพื่อนบอกว่าถึงคุณป่วยแต่ผมก็จะเป็นเพื่อนสนิทของคุณความผูกพันจะไม่เปลี่ยนแปลงทำให้คุณคาโต้เนี่ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีกำแพงกั้นเนี่ยท่านคิดว่ากำแพงกั้นจากสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วกำแพงกั้นอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นฉันตัดสินใจว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นงานของท่านที่จะเปิดเผยให้คนได้รู้จักว่าคนพิการก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้มากกว่าที่คุณคิดครับนี่แหละค่ะคือคนที่จะพาตัวเองไปถึงจุดประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ไม่ว่าชีวิตจะอยู่บนเงื่อนไขอะไรก็ตามพอหลุดออกไปจากกรอบแล้วท่านก็ได้เริ่มคิดทำอะไรที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้ค่ะ
และท่านนะครับก็เลยหลังจากที่นะจิตใจท่านเปลี่ยนแปลงนะครับท่านก็ลงมือทำเปลี่ยนแปลงครับสร้างบริษัทและท่านก็ไม่ได้เปิดบริษัทเดียวนะคะเปิดหลายบริษัทแต่กิจการแรกทำอะไรมาฟังกันค่ะท่านจัดวอลันเทียร์นะครับเป็นที่จอดรถคนพิการท่านก็บอกว่านะฮะทางรัฐบาลเนี่ยทำอยู่แล้วแต่เวลาคนพิการอยากจะไปในที่ที่ตัวเองอยากไปมันไม่มีท่านก็จะใช้วิธีการรณรงค์โทรไปที่สถานที่ต่างๆเช่นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ร้านอาหารที่ยังไม่มีป้ายแบบนี้สถานที่อย่างนั้นเขาจะอนุญาตให้เราทาสีเหรอคำตอบคืออะไรฮะโอ้ท่านใช้วิธีแบบนี้ครับรู้ไหมครับว่าคนที่เป็นคนพิการเนี่ยนะฮะประมาณนะฮะ10 ล้านคนนะแต่ทำไมเราเดินไปเดินมาไม่เห็นคนพิการก็เพราะว่าคนพิการไม่ค่อยออกไปเดินไหนมาไหนร้านของคุณถ้าไม่มีป้ายแบบนี้คุณจะเสียโอกาสในการได้ลูกค้านะเกิดอะไรขึ้นครับคนก็มาร่วมกันเขียนกันและร้านอาหารหรือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนยินดีที่จะให้เขียนป้ายคนพิการแบบนี้เป็นไอเดียที่เยี่ยมมากแล้วก็กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มวอลันเทียร์ด้วยนะมาช่วยกันเขียนเพ้นท์แบบนี้ฮะธรรมดานี่จะ 2.5 เมตรแต่นี่ 3.5 เมตรเพราะว่ามันจะกว้างสำหรับคนนั่งรถเข็นผ่านได้ครับแล้วเป็นวอลันเทียร์แบบนี้นะฮะคุณจะมีรายได้เหรอคำตอบมีรายได้ครับและแต่ละครั้งจะรับเงินจากเจ้าของสถานที่เพราะว่าเจ้าของสถานที่ไม่ต้องเสียค่าเพ้นท์ไม่ต้องเสียค่าทาก็จะเก็บเงินกำไรเนี่ยมาช่วยเอามาทำเป็นงานอะไรครับเป็นงานอิโมนิไคก็คือเป็นงานนะฮะขอบคุณวอลันเทียร์ถ้าไม่มีรายได้ก็เอามาพัฒนางานอื่นไม่ได้ดังนั้นจะต้องมีรายได้เสมอในการเพ้นท์แต่ละครั้งจะมีรายได้เก็บไว้เพื่อไปนะทำสิ่งดีให้กับโลกนี้ต่อไปเจ๋งมากเลยนะคะคิดหลายชั้นเกิดประโยชน์และความร่วมมือหลายทางโดยการพยายามหาข้อมูลเพื่อมาสร้างเป็นจุดแข็งให้ธุรกิจจะสำเร็จจนได้และท่านก็ยังจัดอบรมให้กับคนพิการอื่นๆอีกด้วยค่ะท่านนะฮะมีไอเดียมากมายเลยแล้วท่านเป็นคนจัดสัมมนาเองด้วยจัดสัมมนาเพราะอะไรครับคนพิการคนชราคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์เนี่ยต้องการการช่วยเหลือจิตใจของคน1คนก็สามารถเปลี่ยนโลกได้นั่นคือสัมมนาแบบนี้ทำให้ผู้คนที่เป็นคนพิการก็มาฟังงานนี้ของท่านแล้วบอกว่าถ้าคนพิการบ้านเราใครอยากรู้วิธีการช่วยคนพิการเชิญท่านมาเลยท่านจะไปด้วยหรือมาที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้ครับส่วนบริษัทที่2ที่ท่านเปิดเป็นกิจการขึ้นมาคืออะไรคะและงานที่2ครับคืองานครับนี่ครับบาเรียฟรีนะฮะคังโกซกชินจิโอนะครับคือให้คนพิการไปเที่ยวแล้วที่จังหวัดนี้เป็นจังหวัดยามางาตะมีสถานที่ท่องเที่ยวคือการบินนะเครื่องล่อนแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเรารู้ว่ามีคนพิการเยอะในประเทศทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเป็นเกณฑ์เฉลี่ยพอๆกันถ้าคุณจัดการบริการให้กับคนพิการคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นขนาดไหนท่านพูดอย่างนี้ปรากฏว่าทำให้คนพิการมาเที่ยวเยอะมากขึ้นแล้วคนพิการเป็นไงฉันก็รู้สึกว่าฉันเป็นลูกค้าฉันมีความสุขได้รับการบริการอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาฉันบินบนท้องฟ้าไม่ได้ฉันเห็นที่อื่นไม่ได้แต่พอเห็นแบบนี้แล้วเห็นคนพิการคนอื่นมาแล้วรู้สึกว่าฉันอยากทำบ้างปัจจุบันนี้นะครับมีคนมาจากเดนมาร์กมีคนมาจากไต้หวันแรงไม่นานนี้เมื่อออกอากาศแล้วคนไทยที่เป็นคนพิการจะมาอย่างแน่นอนจากรายการดูให้รู้นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณเคนอิจิคาโต้ค่ะซึ่งเป็นผู้พิการคนแรกของโลกนะคะที่เล่นพาราไกลดิ้งได้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วท่านนะคะก็เป็นผู้ที่ให้กำลังใจนะคะส่งต่อให้ผู้อื่นเพื่อที่จะให้รู้ว่าความพิการหรือข้อจำกัดใดๆนะคะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตหรือทำในสิ่งที่อยากทำนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นเราจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังในคำศัพท์เรื่องของอุปสรรคปัญหาและการเอาชนะค่ะคำว่าปัญหาหรืออุปสรรคนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า obstacle ที่เป็นคำนามแปลว่าอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่า difficulty เป็นคำนามค่ะแปลว่าความยากลำบากคำที่สามนะคะคำว่า problem เป็นคำนามค่ะแปลว่าปัญหาคำที่4ค่ะคำว่า trouble เป็นคำนามค่ะแปลว่าปัญหาอุปสรรคหรือว่าความเดือดร้อนค่ะส่วนคำว่าเอาชนะในภาษาอังกฤษนะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า overcome เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่าเอาชนะยกตัวอย่างเช่น we can overcome this obstacle together
เราสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยกันเห็นไหมคะคำว่า overcome นะคะเป็น verb แปลว่าเอาชนะนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังมี phrase หรือวลีค่ะที่บอกว่า make it through something เป็น phrase ที่แปลว่าฝ่าฟันอุปสรรคค่ะยกตัวอย่างเช่น I will make it through this problem ฉันจะฝ่าฟันปัญหานี้ไปให้ได้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า make it through แปลว่าฝ่าฟันอุปสรรคค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างวันนี้นะคะเราได้เรียนกันในเรื่องของ adjective ที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกค่ะโดยจะเติม ed หรือ ing ข้างท้ายถ้า adjective ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะจะแปลว่ารู้สึกถ้า adjective ที่ลงท้ายด้วย ing จะแปลว่าหน้าค่ะส่วนคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า obstacle เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางคำว่า difficulty เป็นคำนามค่ะแปลว่าความยากลำบากคำว่า problem เป็นคำนามค่ะแปลว่าปัญหาส่วนคำว่า trouble เป็นคำนามค่ะแปลว่าปัญหาอุปสรรคหรือความเดือดร้อนค่ะ overcome แปลว่าเอาชนะค่ะส่วนวลีที่บอกว่า make it through something นะคะแปลว่าฝ่าฟันอุปสรรคนั่นเองโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยมาอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเลยมาอัพกันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า sinking feelingซึ่งคำว่า sinking feeling นะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจเหมือนจะมีบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นค่ะ sinking แปลว่าจมใช่ไหมคะคำว่า feeling แปลว่ารู้สึกความรู้สึกจมๆก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีใช่ไหมคะครูพี่นุ่นเพราะฉะนั้น sinking feeling จึงแปลว่าความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนจะเกิดเรื่องไม่ดีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I had a sinking feeling when I got the letter ฉันเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยตอนได้รับจดหมายใช่แล้วค่ะแล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ